สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นพพรลองไปเล่นนะครับสวัสดีครับผมจะมารีวิวจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่องกังฟูแพนด้า4ก็จะเป็นการรีวิวแล้วก็สปอยแบบสั้นๆนะครับให้ท่านที่ยังไม่รับชมเนี่ยได้รู้ว่าเนื้อหาโดยย่อเนี่ยเป็นอย่างไรส่วนท่านที่ได้รับชมแล้วเนี่ยจะได้มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าหลังดูมีความรู้สึกยังไงกับภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างหลังจากกังฟูแพนด้า3นะครับก็ทิ้งเวลาห่างมานานถึง8ปีเลยทีเดียวกว่าจะได้ดูกังฟูแพนด้า4แต่เรื่องราวในภาค4เนี่ยมันค่อนข้างต่อเนื่องกับภาค3นะมันทิ้งระยะเวลาห่างกันไม่นานมากไม่เหมือนในชีวิตจริงเปิดเรื่องมาในภาค4เนี่ยเราจะเห็นตัวร้ายในภาคแรกนั่นคือไต้ลุงโผล่มาประกาศศักดาและทำร้ายผู้คนบอกว่าตัวข้าคือไต้ลุงตัวข้าจะมาช่วงชิงสิ่งที่เป็นของข้าคืนจงไปเป่าประกาศให้ผู้คนได้รู้ว่าวันนี้ไต้ลุงได้กลับมาแล้วและจะไม่มีใครหยุดยั้งข้าได้แม้แต่นักรบมังกรก็หยุดยั้งข้าไม่ได้เปิดมาประกาศศักดาเลยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แต่ไอตัวนักรบมังกรต้นเรื่องของเราเนี่ยยังไม่รู้เรื่องนะเพราะโปนักรบมังกรของเราเนี่ยตอนนี้มีงานเข้าอาจารย์ทิฟูอาจารย์ของโปเนี่ยบอกว่าให้โปหาผู้สืบทอดตำแหน่งนักรบมังกรต่อจากโปเพราะในภาคที่3เนี่ยโปได้รับไม้เท้าหยกมาจากอาจารย์อูเกนั่นหมายความว่าโปเนี่ยต้องขยับขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นจากการเป็นนักรบมังกรเปลี่ยนไปเป็นผู้สืบทอดทางจิตวิญญาณเพื่อชี้แนะเหล่าลูกศิษย์ดังนั้นต้องหานักรบมังกรขึ้นมาแทนที่โปแต่โปเนี่ยยังอยากเป็นนักรบมังกรอยู่นะไม่ชอบไปชี้แนะใครโปเนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเก่งด้านการเตะต่อยไม่เก่งเรื่องการสอนคนจะให้ไปเป็นวัยรุ่นคำคมคอยสอนลูกศิษย์เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เลยอยากจะเป็นนักรบมังกรต่อแต่อาจารย์ซิฟูเนี่ยไม่ยอมบอกว่าแกได้ไม้เท้ามาแล้วนะไม้เท้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าแกต้องเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วโปนี่ก็เลยแบบไม่มีทางเลือกอะอาจารย์ชิฟูบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลูกศิษย์จะมารวมกันมาคัดตัวว่าใครจะได้เป็นนักรบมังกรคนต่อไปวันรุ่งขึ้นก็มาเลยลูกศิษย์หลายคนเนี่ยก็มาแสดงแสนยานุภาพคนนู้นเก่งอย่างนั้นคนนั้นเก่งอย่างนี้โปเนี่ยก็ชอบใจชอบวิทยายุทธแต่ว่าพออาจารย์ชิฟูบอกให้โปเลือกว่าใครจะเป็นนักรบมังกรโปก็ไม่เลือกเว้ยโปก็เอานิ้วชี้หน้าตัวเองโอ้สวรรค์ประทานมาแล้วว่าข้าคือนักรบมังกรต่อไปประชาชนได้ยินนั้นก็ร้องเฮ้เพราะทุกคนเนี่ยรักโปอยู่แล้วที่โปเป็นนักรบมังกรก็เลยดีใจที่โปเป็นนักรบมังกรต่อไปแต่บรรดาลูกศิษย์ที่มาคัดตัวเนี่ยก็เสียใจไปตามๆกันนะว่าโอ้ฉันไม่ได้เป็นนักรบมังกรน่ะต้องบอกก่อนเลยนะว่าภาคเนี้ย5ผู้พิทักษ์ไม่มีบทตอนแรกกะว่า5ผู้พิทักษ์เนี่ยจะมาคัดตัวเป็นนักรบมังกรแต่ว่าไม่เกี่ยวเลยภาคนี้5ผู้พิทักษ์ไม่ได้มาคัดตัวเรื่องการเป็นนักรบมังกรต่อจากโปโดยในหนังบอกว่า5ผู้พิทักษ์เนี่ยไปทำภารกิจให้กับอาจารย์ชิฟูอันนั้นโปเนี่ยที่ไม่เลือกนักรบมังกรมาก็โดนอาจารย์ชิฟูด่านะบอกว่าเอ้ยต้องทำใจให้ได้ดีรู้ว่าชอบตำแหน่งนักรบมังกรแต่เจ้าอ่ะต้องหาผู้สืบทอดโปก็เลยบอกว่าไอ้คนที่มาคัดตัวเนี้ยมันไม่มีคนที่แบบรู้สึกว่าจะเป็นนักรบมังกรได้เลยอีกอย่างนะผมก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเลือกนักรบมังกรยังไงดีอาจารย์ชิฟูก็เลยบอกว่าเรื่องแบบเนี้ยมันต้องใช้ความรู้สึกเดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วเจ้าจะรู้ได้เองพอโปคุยกับอาจารย์ชิฟูเสร็จช่วงบ่ายวันนั้นน่ะก็มีคนบุกมาที่หอวีรชนหอวีรชนเนี่ยก็เหมือนห้องเก็บสมบัติหรืออาวุธต่างๆที่พวกวีรชนในอดีตเนี่ยใช้ไอ้โจรเนี่ยก็ลอบเข้ามานะแต่โปเนี่ยบังเอิญเห็นพอดีตอนที่โจรลอบเข้ามาก็เลยไปตามจับโจรจนจับโจรคนนี้มาได้โจรคนนี้มีชื่อว่าเจินต้องบอกแบบนี้ก่อนนะผมดูหนังเวอร์ชันซับนะผมไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกชื่อว่าอะไรอ่ะแต่มันเขียนซับว่าเจินน่ะถ้าผู้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับพอโปชนะเจินและจับเจินได้ก็จะจับเจินเนี่ยส่งเข้าคุกเลยแต่ทันใดนั้นอยู่ดีก็มีพวกชาวบ้านที่อยู่ในเมืองเนี่ยวิ่งมาเต็มเลยแบบล้นลานล้นลานอ่ะแล้วบอกกับโปว่าไต้ลุงไต้ลุงไต้ลุงกลับมาแล้วไต้ลุงมันยึดแร่เหล็กไปหมดเลยแถมมันยังบอกอีกด้วยว่ามันจะไม่หยุดจนกว่าจะทำลายหุบเขาแห่งสันติจนพังพินาศโปที่แบบนั้นก็งงนะว่าเฮ้ยไต้ลุงอ่ะมันน่าจะอยู่ที่ปรภพแล้วดิมันกลับมาได้ยังไงเรื่องนี้ไม่มีใครรู้แต่เจินโจรที่โดนโปจับส่งตำรวจเมื่อกี้เนี้ยได้พูดขึ้นมาแบบลอยๆว่าอ่ะคงไม่ใช่ข้าเพียงคนเดียวแล้วสินะที่ต้องไขปริศนาโปที่อยู่แบบนั้นก็เลยคิดว่าเจินเนี่ยต้องรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับการมาของไต้ลุงเป็นแน่แท้ก็เลยบอกเจินว่าข้ารู้นะว่าเจ้าเนี่ยต้องรู้อะไรบางอย่างเป็นแน่แท้ไอ้สองคนนี้ก็เล่นลิ้นไปเล่นลิ้นกันมานะไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกกักกันไปกักกันมาจนสุดท้ายเนี่ยเจินก็ยอมบอกนะว่าไต้ลุงเนี่ยจริงๆแล้วมันคือกิ้งก่าแปลงกายนางเป็นนักเวทที่มีวิชามนต์ดำซึ่งทำให้นางเนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้นางจำแรงกายมาเพื่อหลอกให้โปคิดว่าไต้ลุงกลับมาแล้วโปได้ฟังแบบนั้นก็งงว่าอ้าวแล้วนางอยากทำลายหุบเขาสันติทำไมอ่ะจะมาหลอกว่าเป็นไต้ลุงทำไมอ่ะมีความแค้นอะไรกับฉันเหรอซึ่งเจินก็บอกว่าไม่รู้อยากรู้ต้องไปถามนางเองโปก็เลยบอกว่าเออ
จริงด้วยต้องไปถามนางเองแต่ว่านางอยู่ที่ไหนอ่ะเจินที่พอมีข้อมูลของนางกิ้งก่าอยู่บ้างเนี่ยก็เลยอาสาพาโปไปแต่ว่าอาจารย์ชิฟูบอกอย่าไปอย่าไปฉันไม่ให้ไปหมดหน้าที่แล้วนายหมดหน้าที่เป็นนักรบมังกรแล้วเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของห้าผู้พิทักษ์เถอะแต่โปไม่ยอมโปบอกว่าหน้าที่เตะก้นนางมารเนี่ยมันคือหน้าที่ของผมต้องไปให้ได้ก็เลยฝืนคำสั่งอาจารย์ชิฟูแล้วก็ไปตามหานางกิ้งก่าแปลงกายเรื่องนางกิ้งก่าแปลงกายเนี่ยก็แพร่สะพัดไปทั่วหุบเขาให้สันติเลยนะพ่อของโปทั้งสองคนนั่นก็คือพ่อห่านแล้วก็พ่อแพนด้าเนี่ยก็รู้สึกห่วงโปเป็นอย่างมากคืนนั้นเนี่ยก็เลยแอบสะกดรอยตามโปไปด้วยเผื่อลูกชายมีปัญหาจะได้ช่วยได้โปเนี่ยก็เดินทางพร้อมกับเจินเพียง2คนนะระหว่างการเดินทางเนี่ยโปก็เริ่มรู้สึกว่าเจินเนี่ยเข้าท่าแฮะแม้วิทยายุทธจะยังไม่ค่อยดีนักแต่ฝีมือการต่อยตีเนี่ยใช้ได้เลยแต่อย่างเดียวอ่ะขี้ขโมยไปหน่อยโปเนี่ยก็ต้องคอยเตือนนะว่าห้ามขโมยของคนเด็ดขาดและแน่นอนว่าระหว่างการเดินทางก็ต้องมีเรื่องต่อยตีกับผู้คนระหว่างทางเป็นธรรมดาจนโปเนี่ยได้สำแดงวิชาสกัดดูชวาดพลังมังกรออกมาจากไม้เท้าของอูเกวจนเจินเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกอึ้งและชอบใจอยากให้โปเนี่ยสอนวิชานี้ให้บ้างโปก็ไม่กักนะและสอนให้แต่สอนโดยใช้ไม้กวาดอ่ะเจินก็เลยงงว่าเอ้าทำตามทุกอย่างแล้วทำไมไม่มีมังกรออกมาโปก็เลยบอกว่าอ๋อมังกรจะออกมาได้เนี่ยมันต้องใช้คาถานี้เท่านั้นคาถาเนี้ยเดิมทีเป็นของอาจารย์อุยเกวผู้ยิ่งใหญ่แต่อาจารย์อุยเกวเนี่ยได้มอบคาถาเนี้ยต่อให้กับฉันคาถานี้มีพลังมหาศาลมากเลยนะมันสามารถเปิดมิติปรภพได้และเจินเธออย่าได้คิดขโมยเชียวนะแม้เธอขโมยไปเธอก็ใช้พลังของคาถานี้ไม่ได้เพราะคาถาเนี้ยจะแสดงฤทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของคนเดิมได้มอบให้ผู้สืบทอดด้วยความเต็มใจเท่านั้นไม่งั้นเอาไปมันก็เป็นเพียงไม้เท้าธรรมดาจนก็โอเคเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับเรื่องไม้เท้าเท่าไหร่จนทั้งคู่เนี่ยเดินทางมาถึงเมืองจูนิเปอร์เป็นเมืองแบบเมืองใหญ่เลยวุ่นวายมากเมืองนี้แตกต่างจากภูเขาสติอย่างเห็นได้ชัดพอมาถึงเมืองเนี้ยโปก็ได้เห็นป้ายประกาศจับจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเจินคือโจรก็เลยตกใจมากเฮ้ยเจินเป็นโจรเหรอเนี่ยเออจริงๆไม่ต้องตกใจหรอกก็ได้จะรู้อยู่แล้ว แล้วก็เคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะเจินเนี่ยดันเดินไปชนกับตำรวจพอดีและตำรวจอ่ะดันจำได้โปแล้วก็เจินเนี่ยก็ต้องวิ่งพล่านหนีไปรอบเมืองฉากนี้เนี่ยถอดแบบมาจากภาคเก่าๆเลยวิ่งไปรอบเมืองใช้ไม้ค้ำถอโดดหนีข้ามกำแพงตกจากที่สูงมาลงรถก็จะให้ฟิลของกังฟูแพนด้าในภาคเก่าๆทั้งคู่ก็หนีไปหนีมารอบเมืองจนสุดท้ายเนี่ยเจินพาโปเข้าไปยังทางลับซึ่งทางลับเนี่ยพาไปยังรังของพวกโจรเจินก็บอกว่าไม่ต้องกลัวรังโจรเนี่ยคือบ้านเก่าเลยเจินเนี่ยโตที่นี่เธอเป็นเด็กกำพร้าและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมากจนเธอเนี่ยได้อาจารย์รับเธอไปเลี้ยงชีวิตเธอถึงได้ดีขึ้นรังโจรเนี่ยก็โจรสมชื่อนะแต่ละคนเนี่ยก็มีภาวะทางจิตใจไม่ค่อยปกติเท่าไหร่รักความรุนแรงไปอย่างมากพอเจอหน้าเจินเนี่ยก็อยากจะจับเจินมาทรมานนะไม่รู้ว่าเจินไปทำอะไรให้แต่สุดท้ายเนี่ยก็เจอคำคมของโปไปทายพวกเนี่ยเข้าใจผิดว่าเอออย่าเพิ่งทำร้ายเจินตอนนี้เลยอดเปรี้ยวไว้กินหวานเดี๋ยวรอให้แค้นเยอะๆก่อนแล้วค่อยมาเอามันหนักๆเลยค่อยมาจัดหนักกับเจินดีกว่าวันนี้ปล่อยไปก่อนเจินกับโปก็รอดมาจากการโดนลุกสกรรมได้อย่างวุดวิดวันถัดมาก็สายทางลับที่เชื่อมต่อกับรังโจรเนี่ยไปโผล่ยังประตูหลังของวังของนางพญากิ้งก่ากลายร่างโผล่ปุ๊บเนี่ยก็เจอบรรดาทหารกระป๋อมเนี่ยนอนกลางวันอยู่เต็มเลยทั้งสองคนเนี่ยก็เลยค่อยๆย่องไปแต่ว่าโปบังเอิญตดเว้ยทำให้บรรดาทหารเนี่ยตื่นแล้ววิ่งไล่โปกับเจินโปกับเจินเนี่ยก็เลยวิ่งเข้าไปตามทางด้านในซึ่งด้านในนั้นก็มีกับดักรออยู่แต่ทั้งสองคนเนี่ยก็ร่วมกันฝ่ากับดักเข้าไปได้แต่พอสุดทางเนี่ยโปดันเสียหลักแล้วก็ล่วงลงไปที่บันไดด้านล่างจนไปติดกับดักอีกหนึ่งอันเป็นกรงขังเนี่ยล่วงลงมากักขังโปเอาไว้ภายในซึ่งกรงขังเนี่ยหนักมากโปพยายามยกแล้วก็ยกไม่ได้นะเจินก็พยายามช่วยยกอีกแรงแต่ก็ยกไม่ได้เหมือนกันจนโปเนี่ยบอกว่าเอางี้มันต้องมีอะไรงัดเอาไม้เท้าเนี่ยไปช่วยงัดเลยโปก็เลยเอาไม้เท้าหยกของอูเกวเนี่ยให้เจินใช้งัดกรงขึ้นแต่ว่าเจินกลับเอาไม้เท้านั้นไปให้นางกิ้งก่ากลายร่างใช่ครับเจินคือลูกศิษย์ของนางกิ้งก่ากลายร่างนั่นเองนางกิ้งก่ากลายร่างเนี่ยส่งเจินไปขโมยไม้เท้าของโปแต่เมื่อรู้ว่าไม้เท้าเนี้ยต้องมอบให้ด้วยความสมัครใจเท่านั้นถึงใช้พลังของไม้เท้าได้เจินก็เลยทำทีเป็นตีสิทธิ์กับโปเพื่อหาโอกาสยึดไม้เท้ามาเป็นของตนแล้วก็สำเร็จตอนนี้นางพญากิ้งก่าได้ไม้เท้าเป็นของตัวเองถามว่าเอาไปทำไมล่ะนางพญากิ้งก่าเนี่ยก็เล่าเลยบอกว่าตนเนี่ยคลั่งไคล้วิทยายุทธมากเลยนะแต่ไม่ว่าจะไปสมัครที่ไหนก็ไม่มีใครรับบอกว่าตัวเองเนี่ยตัวเล็กเกินไปไม่เหมาะกับกังฟูไม่เหมาะกับการต่อสู้นางก็เลยแปลเปลี่ยนจากสายกังฟูเป็นสายเวทเลยเปลี่ยนจากสายสเต็งสายอจิเป็นสายอินเลย
จนนางเนี่ยเป็นจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดสามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้แต่ว่าแม้จะแปลงร่างแล้วก็เป็นแค่ภายนอกเท่านั้นนางยังไม่ได้วิชาของคนนั้นมานางต้องการไม้เท้าของอูเกเพื่อเปิดประตูปรภพและดึงวิญญาณของเหล่านักรบมาเป็นของตนเพราะวิชากังฟูเนี่ยมันถูกสักเสลาอยู่ในวิญญาณหากได้วิญญาณมานางก็จะเป็นวิชากังฟูเช่นเดียวกับวิญญาณคนผู้นั้นพอได้ยินเรื่องราวทั้งหมดก็อึ้งนะอึ้งที่หนึ่งคือเจินเป็นลูกน้องของกิ้งก่าแปลงร่างอึ้งที่สองคือจะเปิดประตูวิญญาณอึ้งที่สามคือจะออกไปยังไงดีวะเพราะนางพญากิ้งก่าบอกว่าไอ้ลูกกงที่ขังโปอยู่เนี่ยมันแข็งแกร่งมากต้องใช้นักรบถึง10คนเลยนะถึงจะยกออกมาได้อ่ะคิดไปคิดมาโปเลยบอกว่าเออไม่ยกก็ได้วะไปทางด้านล่างแทนก็ได้ก็เลยเอามือเนี่ยชกพื้นนะจนพื้นทะลุแล้วก็หนีออกไปนอกปราสาทได้ตอนที่หนีออกไปนอกปราสาทอ่ะอยู่ดีเจินก็วิ่งมาพร้อมไม้เท้าบอกว่าโปฉันเอาไม้เท้ามาให้โปก็ดีใจคิดว่าเจินเนี่ยกลับใจได้แล้วแต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่เจินเว้ยมันคือนางกิ้งก่ากายล่างเจินตัวจริงอ่ะรีบพุ่งออกมาเพื่อจะห้ามโปว่าโปอย่าเข้าไปใกล้คนคนนั้นนะแต่ไม่ทันเสร็จแล้วนางกิ้งก่าแปลงร่างได้เผยร่างจริงออกมาแล้วก็ถีบโปตกกำแพงปราสาทไปพอเจินเห็นโปตกลงไปเนี่ยก็รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำอ่ะมันผิดเพราะโปเนี่ยดีกับเจินมากแถมโปยังมองเจินเป็นเพื่อนคนหนึ่งเลยจึงอยากจะไถ่บาปกับความผิดพลาดที่ตัวเองได้ทำไปนั่นโปที่ตกไปจากกระแพงปราสาทที่สูงมากเนี่ยก็ไม่ตายนะรอดเพราะสองแดดเนี่ยมาช่วยเอาไว้ได้แดดฮานแล้วก็แดดแพนด้าเนี่ยมาช่วยโปเอาไว้ได้ทันทำให้โปเนี่ยรอดจากการตกตึกตายมาได้สองแดดเนี่ยก็พยายามกล่อมโปนะว่ากลับหุบเขาเถอะแต่โปเนี่ยไม่ยอมกลับนะบอกว่าตอนเนี้ยผมมาพลาดไปแล้วที่ไว้ใจคนทำให้กระถางอูเกเนี่ยโดนชิงไปแล้วนางกิ้งก่ากายล่างเนี่ยมันจะเปิดประตูปรภพเพื่อดึงวิญญาณของนักรบต่างๆมาเป็นพลังของตนแล้วก็เริ่มดึงเลยด้วยคนแรกที่โดนเลยคือใต้ลุงโดนนางกิ้งก่ากายล่างเนี่ยเรียกมาจากปรภพแล้วก็ดึงวิญญาณไปจนทำให้นางกิ้งก่ากายล่างเนี่ยมีพลังดัชนีของใต้ลุงแล้วก็มีวิชาของใต้ลุงทุกอย่างโปเนี่ยก็เดินกลับไปที่วังของนางกิ้งก่ากายล่างนะแต่ว่าระหว่างทางก็เจอเจินมาห้ามไว้ที่เจินมาห้ามเนี่ยเพราะไม่อยากให้โปเนี่ยไปตายเพราะตอนนี้นางพญากิ้งก่ากายล่างมีพลังมหาศาลถ้าโปไปสู้ด้วยเนี่ยตายยั้งเขียดแต่โปก็ไม่ฟังนะแล้วบอกว่าอย่ามายุ่งเธอหักหลังฉันเธอหลอกฉันทำให้ทั้งสองเนี่ยต้องประมือกันเล็กน้อยแต่สุดท้ายเนี่ยเจินก็วิ่งเข้าไปกอดโปนะแล้วบอกโปอย่าไปเลยฉันไม่อยากให้นายต้องตายโปเนี่ยมาถึงจุดนี้ให้อภัยเจินแล้วนะแล้วบอกว่าทุกคนเนี่ยผิดพลาดกันได้ไม่ใช่เจินคนเดียวหรอกที่ทำผิดพลาดตอนนี้ฉันจะไปแก้ไขสิ่งผิดพลาดที่ฉันได้ทำลงไปโปก็บุกไปลุยกับนางกิ้งก่ากายล่างนะซึ่งนางกิ้งก่ากายล่างเนี่ยตอนนี้ดึงวิญญาณจากโลกปรภพมาเยอะแยะมากมายเลยพอดูวิญญาณมาเสร็จก็กักร่างที่โดนดูดวิญญาณแล้วเนี่ยเอาไว้ในกรงขังและขังเอาไว้รอบวังเยอะไปหมดเลยไปไม่หมดเลยหลายท่านมากโปเดินมาถึงนางกิ้งก่ากายล่างเนี่ยก็บอกนางกิ้งก่ากายล่างนะบอกว่าเอาไม้เท้าคืนมานางกิ้งก่าก็โยนให้เลยบอกเอาไปเด้เต็มใจให้เลยเพราะตอนนี้ฉันดูดพลังอาจารย์ทุกคนครบหมดแล้วตอนนี้ฉันเป็นสุดยอดกังฟูแล้วโปก็เลยเข้าสู้กับนางกิ้งก่าซึ่งนางกิ้งก่าเนี่ยก็แปลงร่างเป็นศัตรูเก่าๆของโปเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไต้ลุงอ๋องเชนใครแปลงเต็มไปหมดเลยอะมาสู้กับโปซึ่งก็สูสีนะเพราะว่าศัตรูทั้งหลายเนี่ยเป็นศัตรูที่โปชนะมาแล้วทั้งนั้นเลยทันใดนั้นเจินก็เข้ามาช่วยโปอีกแรงจนตอนนี้โปและเจินได้เปรียบแล้วนางกิ้งก่ากายร่างเนี่ยก็เลยแปลงร่างแบบลิมิกซ์นำพลังของแต่ละคนเนี่ยมามีกันในแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นเขาของใครหางของอาจารย์แมงปองรวมร่างกันจนตัวเองเนี่ยเหมือนกับมังกรแล้วก็พุ่งเข้าไปสู้กับโปโปนี่ก็เห็นเป็นมังกรใช่ไหมพุ่งเข้ามาก็ขี่มังกรเลยจ้าสุดท้ายนางกิ้งก่าเนี่ยสู้ไม่ได้ก็เลยแปลงเป็นร่างสุดยอดร่างสุดท้ายนั่นก็คือร่างของนักรบมังกรหรือคือโปนั่นเองและเก่งด้วยนะโคตรเก่งเลยไม่รู้ว่าเก่งได้ยังไงทั้งที่ไม่ดึงวิญญาณของโปไปจนโปเนี่ยเสียเปรียบอย่างหนักโดนนางกิ้งก่าจับขังไว้ในกรงเหล็กเจินเห็นแบบนั้นนะก็รีบมาหาโปเลยพยายามไปช่วยโปออกมาแต่โปบอกไม่ต้องเอาไม้เท้านี้ไปจัดการนางกิ้งก่าซะเจินเนี่ยก็ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองนะแต่โปเนี่ยก็พูดปลุกใจให้เจินมีความกล้าเจินก็เลยวิ่งเข้าไปสู้กับนางกิ้งก่าแล้วก็ใช้พลังฟาดเป็นลูกมังกรออกมาจนทำให้พลังมังกรเนี่ยพุ่งเข้าใส่นางกิ้งก่าจนนางกิ้งก่าเนี่ยกระเด็นไปไกลเลยโปเห็นอย่างนั้นนะก็เดินมาข้างๆเจินนั้นแล้วก็ดีใจเห็นไหมเธอทำได้เจินก็งงอ้าวออกมาจากกรงได้ยังไงที่จริงแล้วเนี่ยโปเนี่ยจะออกจากกรงเมื่อไหร่ก็ได้แต่แค่ฟอร์มไงอยากจะให้เจินเนี่ยแสดงฝีมือซึ่งโปก็ภูมิใจในตัวเจินมากๆแต่แล้วนางกิ้งก่าก็ยังไม่สิ้นฤทธิ์แล้วก็พุ่งเข้ามาจะทำร้ายโปและเจินท่านใดนั้นโปก็นำไม้เท้าอูเกมาร่ายลำและพูดคำว่าสกาดูชจนเกิดพลังมังกรฟาดเข้าใส่นางกิ้งก่าอีกครั้งจนนางกิ้งก่าสิ้นฤทธิ์โปส่งอาจารย์ทุกคนกับโลกปรภพ
ส่วนนางพญากิ้งก่าก็โดนไตลุงพากลับโลกปรภพด้วยทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหลังจากนี้เจินได้มาเรียนรู้วิชาที่สำนักหยกพ่อโปให้เจินเป็นผู้สืบทอดนักรบมังกรคนต่อไปกังฟูแพนด้า4จบบริบูรณ์จบแล้วนะก็เป็นการสรุปเนื้อเรื่องแบบสั้นๆนะครับต่อไปเป็นการรีวิวนะรับการรีวิวผมขอให้คะแนนก่อนเลยดีกว่ากังฟูแพนด้าภาค4ผมให้คะแนนอยู่ที่ 6.8 คะแนนนะครับถามว่าทำไมให้ที่ 6.8 มันไม่สนุกเหรอเฮ้ยมันสนุกนะมันสนุกแต่ว่ามันยังขาดความเข้มข้น1 2 3มันสนุกมากกว่าเยอะเลยภาค4เนี่ยมันขาดความเข้มข้นของเนื้อเรื่องไปมากเลยครับภาค1เนี่ยเป็นการตามหานักรบมังกรใช่มั้ยมันเข้มข้นตั้งแต่ต้นยันจบภาค2เนี่ยก็เข้มข้นภาค3เนี่ยเจอพ่อยิ่งเข้มข้นเข้าไปใหญ่เลยเพราะนั้น1 2 3เนี่ยสนุกกว่าครับภาค4เนี่ยแรงจูงใจของศัตรูเนี่ยมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แล้วก็ศัตรูมันออกมาน้อยเกินไปนะครับผมเลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยเข้มข้นเลยในช่วงต้นเรื่องถึงกลางเรื่องนะครับมันมีเนื้อหาหลายๆจุดที่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้อะมันสามารถเอาช่วงเวลานั้นอะมาทำให้เนื้อหามันเข้มข้นกว่านี้ได้ครับบางคนจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นหนังสำหรับเด็กดูมันไม่ใช่หนังสำหรับผู้ใหญ่ดูมันก็ต้องไม่เข้มข้นอยู่แล้วป่ะมันไม่ใช่เข้มข้นแบบผู้ใหญ่ครับมันถึงความเข้มข้นของเนื้อเรื่องความน่าติดตามของเนื้อเรื่องเนี่ยมันน้อยกว่าภาค1 2 3พูดง่ายๆครับดูจบเนี่ยมีเด็กดูเยอะนะออกมาพ่อแม่ก็ถามว่าเป็นไงบ้างเด็กๆเนี่ยก็พูดกันให้ได้ยินเลยนะว่าเฉยๆครับเฉยๆค่ะมันไม่ใช่ไม่สนุกนะแต่มันแค่ขาดความเข้มข้นครับอย่างว่าหนังมันห่างจากภาค3มา8ปีแล้วอ่ะการจะให้ต่อเนื่องกับภาค3มันก็ยากพอสมควรครับและยิ่งตัด5ผู้พิทักษ์ออกไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่สร้าง impact ในแง่ที่ไม่ดีกับคนดูเหมือนกันนะเพราะคนน่ะติดภาพของ5ผู้พิทักษ์ภาคเนี้ยถ้าเอา5ผู้พิทักษ์กลับมาแล้วให้โปเลือกว่าใครจะเป็นนักรบมังกรสุดท้ายเนี่ยไม่เลือก5คนนั้นแล้วมีเจินออกมาอีกคนนึงเนี่ยมาเป็นตัวที่จะเป็นนักรบมังกรในอนาคตเนี่ยผมว่ามันจะสร้าง impact กับตัวหนังและสร้างความเข้มข้นให้กับตัวหนังได้มากกว่านี้ครับในแง่มุกตลกของกังฟูแพนด้าก็ยังคล้ายๆแบบเดิมครับยังเน้นคำพูดพูดเยอะมากไดอะล็อกคำพูดเน้นคำพูดตลกเนี่ยเยอะมากก็มีทั้งฮาและไม่ฮานะแต่ผมรู้สึกว่าพุ่มกับเก่าเนี่ยทำมุกตลกได้ดีกว่าและขยี้มุกตลกได้ดีกว่าภาคนี้ก็ตลกแหละแต่จังหวะที่ปล่อยมุกเนี่ยมันไม่ขยี้มันไม่ได้สร้างอิมแพคแบบเฮ้ยแม่งโดนว่ะอย่างมุกตลกที่ผมชอบเนี่ยคืออย่างเช่นภาค2ที่โปเนี่ยโดนลูกน้องขององเชนเนี่ยอุ้มขึ้นไปแต่อองเชนเนี่ยเห็นเงาของโปก็คิดว่าโปตัวใหญ่มากไอ้คนคนนี้นักรบมังกรเนี่ยมันต้องน่ากลัวมากๆเลยที่ไหนได้โดนอุ้มขึ้นมาผมว่าฉากนั้นมันตลกมันจะไม่มีอารมณ์แบบนั้นในภาค4ครับภาค4จะเน้นเป็นตลกคำพูดมากกว่ากังฟูแพนด้า1 2 3จะเน้นขยี้เนื้อเรื่องค่อนข้างเยอะขยี้เรื่องความสัมพันธ์แต่ภาค4เนี่ยมันจะไปเร็วมากเลยเกิดเรื่องเล่าเรื่องคลายแม็กจบมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับมันจะไม่มีการมาขยี้อะไรมากมายสิ่งที่ดีงามคือการให้เสียงของนักแสดงของผมฟังซาวด์แท็กนะแจ็คแบ็คให้เสียงได้ดีมากยังได้ฟิลเหมือนเดิมเลยทั้งที่ห่างมา8ปีแล้วการให้เสียงของตัวละครยังทำออกมาได้ดีคนที่เล่นเป็นเตี่ยของอโปก็รู้สึกว่ายังให้เสียงได้ดีนะฟิลลิ่งการแสดงเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเลยฉากอลังการภาคนี้มีการอัปเกรดเรื่องฉากเนี่ยมาเยอะมากฉากเมืองจูดิเปอร์เนี่ยทำออกมาได้อลังการแม้มันจะออกมันน้อยไปหน่อยแต่มันก็รู้สึกว่าเฮ้ยใหญ่โตอลังการซึ่งภาคเก่าๆเนี่ยจะไม่เห็นเมืองใหญ่ขนาดนี้เท่าไหร่นักที่ชอบอีกอย่างนึงคือการเอาตัวโกงเก่าๆเนี่ยกลับมาติดอย่างเดียวบทน้อยไปหน่อยเอามาทั้งทีน่าจะมีแบบประมงประมือหรืออะไรกันนิดนึงอ่ะแต่อันนี้คือเหมือนกับว่าออกเป็นตัวแถมก็เข้าใจได้ครับเพราะอยากเน้นตัวโกงคือกิ้งก่าไก่ล่างแต่มันเลยทำให้พลาดการสร้าง impact ต่อกลุ่มผู้ดูไลน์เก่าๆไปครับเพลงประกอบทำได้ดีนะเพลงภาคนี้ค่อนข้างฉีกกับภาคก่อนๆนะมีเพลงสไตล์คล้ายๆ alternative ออกมาด้วยนะครับภาคก่อนเนี่ยจะจีนจ๋าเลยภาคนี้จะมีสอดแทรกเพลงในแนวต่างๆไว้เยอะพอสมควรถ้าถามผมว่าชอบกังฟูแพนด้า4ไหมก็ต้องบอกกับตรงๆว่าเฉยๆนะช่วงแรกของเรื่องเนี่ยผมค่อนข้างเบื่อบอกตรงเลยช่วงแรกของเรื่องเนี่ยเบื่อมาเริ่มชอบตอนเข้าเมืองจูดิเปอร์แล้วตอนนั้นอ่ะเริ่มตื่นเต้นแล้วหลังจากนั้นคือลุ้นตลอดจนจบเรื่องครับแต่ช่วงแรกเนี่ยมันเนิบไปนิดนึงนะครับช่วงแรกเนี่ยถ้ามีการขยี้เรื่องผู้สืบทอดนักรบมังกรมี5ผู้พิทักษ์มาผมว่าน่าจะตื่นเต้นมากกว่านี้เราค่อยโผล่มาอีกทีตอนจบก็ได้อันนี้คือหายแล้วหายไปเลยนะครับก็กังฟูแพนด้า4ประมาณนี้นะครับถามว่าแนะนำให้ดูไหมผมคิดว่าลูกหลานน่าจะชอบนะครับยิ่งถ้าเป็นเด็กยุคที่ไม่เคยเจอกังฟูแพนด้ามาก่อนเนี่ยได้ดูภาคนี้เป็นภาคแรกเนี่ยผมว่าน่าจะชอบกันแต่ถ้าเกิดเคยดู1 2 3มาแล้วมาต่อ4เนี่ยความชอบอาจจะลดลงในระดับนึงครับก็ประมาณนี้นะใครไปดูมาแล้วก็พิมพ์พูดคุยกันได้นะครับส่วนใครยังไม่ดูก็พาลูกหลานพาแฟนไปนั่งดูก็ได้ครับดูเพลินๆนะอย่าไปคิดอะไรมากเป็นแนวแบบดูเพลินๆดูแล้วให้ความสบายใจครับ
เอาล่ะสำหรับวันนี้กับผมนพพร Channel นพพรลงไปเลยต้องขอกราบลาทุกท่านเอาไว้นะที่ดีนะครับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยมาณที่ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับบ๊ายบาย